เมื่อวานนี้ค่ะบางแจ็คได้คอสัมภาษณ์สื่อหลายรายการนะคะก็ยอมรับว่ามือถือแตงโมอยู่กับตัวเขาค่ะเขาโชว์มือถือเลยอะ่ะและเป็นคนโพสต์ภาพต่างๆและคลิปต่างๆใน Happy Melon Official จริงๆรวมถึง IG ด้วยนะคะแล้วก็อ้างว่าแม่อนุญาตให้โพสต์ซึ่งก็ได้กู้ภาพมาแล้ว40,000ภาพอยู่ระหว่างการกู้ไฟข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอีกค่ะส่วนเรื่องการโอนตังยืนยันว่าไม่ได้โอนเงิน ไม่ใช่การซื้อขายคุณแม่ให้โทรศัพท์เพื่อให้บางแจ็กกู้ข้อมูลกลับคืนมาส่วนเรื่องจะส่งกลับคืนไปหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีขอกู้ข้อมูลก่อนนะคะก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าคนโพสต์ภาพใน a c e b o o k แตงโมอยู่ที่บอสตันสหรัฐซึ่งบางแจ็กก็บอกว่าแค่การหาตัวเครื่องข้อมูลตำรวจก็ยังไม่ชัดเจนเลยตอนอยู่แคลิฟอร์เนียจะอยู่บอสตันได้ยังไงคนละรัฐกันเลย ซึ่งบางแจ็คเองก็บอกว่าการื่อนไหวทั้งหมดในสื่อที่ผ่านมาตัวเขาเป็นคนทําทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เพจหลักของแตงโมเลยนะคะอันนี้ยอมรับหมดแล้วนะยอมรับหมดแล้วเพราะ<ม>ว่าอยากให้คดีแตงโมไม่เงียบอยากให้สังคมรับรู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่มันไม่ปกติแล้วก็ยืนยันหลักฐานพลิกคดีอยู่ในมือเขาค่ะ เวลามีใครเคลื่อนไหวอะไรออกมาแล้วได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่าเพื่อให้เรื่องมันไม่เงียบแต่ว่าต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทําอยู่มันผิดกฎหมายไหมนะโดยเฉพาะเรื่องของพอรบคอมอะไรก็แล้วแต่หรือหมิ่นประมาทคนตายอะไรก็แล้วแต่อ,อย่างน้อยที่สุดเรื่อง,องความเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างที่สุดอยู่แล้วที่สุดเลยนะคะใช้แอคเคาท์ของคนอื่นอันไหนก็ผิดอยู่แล้วนะคะคทีนี้เ,ออเพจหลักของแตงโมก็ถูกปิดไปละส่วนเพจนี้ก็ตอนนี้คนตามอยู่ประมาณล้านสอง สรุปว่าเป็นเพจบางแจ็คจริงๆนะคะแล้วส่วน IG ที่แตงโมงเคยใช้เล่นสําหรับการโพสต์ภาพแมวอันนี้ก็คงต้องให้บางแจ็คคืนนะคะคืนมาแล้วก็ไม่เล่นอีกแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแอคเคาท์หรือไม่อย่างไรเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะเนาะครับแต่เรื่องนี้ชอ็อกใครหลายๆคนจริงๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยมันมีการเข้ารหัสจากจุดไหนหรือเปล่ามันใช้ร,ร,ระบบทาร์ในการดึงข้อมูลหรือเปล่าไม่เลยฮะมันเป็นการส่งโทรศัพท์มือถือทั้งเครื่องทั้งดุ้นเนี่ยเครื่องเต็มๆเนี่ย ไปให้กับบังแจ็คถึงอเมริกาและไอสิ่งที่ช็อกค,คนทั้งประเทศคือคนส่งกลับเป็นคุณแม่เองฮะทุกคนงงมากว่าเออทำไมคุณแม่มีการตัดสินใจอะไรแบบนี้นะครับบอกว่าสนิทกับบางแจ็คจมเป็นเพื่อนสนิทนะ<อ>เขาไว้ใจกันระดับร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะเน่ยข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม